นะครับขั้นตอนต่อมานะครับเป็นขั้นตอนในการformat hard disk แล้วก็ตั้งค่าการบันทึกให้เป็นแบบ override นะครับหลังจากเข้ามาแสดงหน้าจอแบบนี้แล้วนะครับก็นี่ขอแสดงภาพเป็นแบบแบ่งสีแล้วกันขอเป็นแบ่งสีเราจะถามรหัสผ่านนะครับเข้าระบบนะครับusername นะครับ username ก็เป็น admin นะครับสำหรับรหัสผ่านที่เป็นค่าจากบริษัทเองนะครับค่ามาตรฐานจากบริษัทเองครับรหัสก็คือ1 2 3 4 5 6นะครับรหัสผ่านคือ1ถึง6นะครับรหัสผ่านกดปุ่มหลังจากนั้นเมื่อใส่รหัสผ่านครบแล้วนะครับกดปุ่ม enter นะครับแล้วก็กดปุ่มเข้าระบบครับเข้าระบบหลังจากนั้นก็คลิกขวานะครับคลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือกที่เมนูหลักนะครับเข้าที่เมนูหลักจากนั้นนะครับไปยังเมนูนะครับตัวจัดการฮาร์ดดิสก์นะครับไปตัวนี้เมนูตัวนี้นะครับปึ๊บนะครับก็จะมีการจัดการฮาร์ดดิสก์ให้เรานะครับฮาร์ดดิสก์นะครับดูที่ฮาร์ดดิสก์จากนั้นก็มาเลือกที่ฟอร์แมตนะครับต้องฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ก่อนนะครับทุกครั้งนะครับจะต้องมีการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์เมื่อมีการใส่ฮาร์ดดิสก์ไปใหม่นะครับหรือว่าเมื่อซื้อเครื่องมาใหม่ๆอย่างลูกค้าซื้อมาใหม่อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องทำการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์นะครับเพื่อให้เครื่องนะครับเพื่อให้เครื่องเขาหาสภาวะแวดล้อมของดิสก์เพื่อบันทึกนะครับต้องฟอร์แมตก่อนเสมอนะครับแต่ว่าการฟอร์แมตนี้นะครับไม่ใช่ว่าฟอร์แมตทุกครั้งทุกวันทุกอาทิตย์อะไรประมาณนี้นะครับเราจะฟอร์แมตในกรณีที่เป็นครั้งแรกที่เราซื้อเครื่องมานะครับหรือว่าในกรณีที่ฮาร์ดดิสก์เสียเราเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ใหม่เราก็ต้องทำการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ก่อนที่จะมีการบันทึกครับโอเคนะครับเราฟอร์แมตเลยนะครับเราก็จะถามว่าการฟอร์แมตนะครับข้อมูลในฮาร์ดดิสก์นั้นจะสูญหายทั้งหมดนะครับคุณต้องการทำต่อไปหรือไม่นะครับก็ตกลงนะครับหากอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับหากว่ามีข้อมูลอยู่นะครับเราทำการฟอร์แมตก็เครื่องข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ก็จะหายหมดเลยนะครับก็รอให้เขาทำการฟอร์แมตจนถึง 100% นะครับฟอร์แมตเสร็จแล้วเมื่อถึง 100% ปุ๊บเราก็จะแสดงข้อความว่าฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์แล้วนะครับก็คือจะสิ้นการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์นะครับก็กดปุ่มออกนะครับดังนั้นนะครับเราจะไปตั้งค่าการบันทึกซ้ำนะครับการบันทึกซ้ำครับโดยการเข้าไปยังเมนูตั้งค่านะครับจากนั้นนะครับไปที่เมนูบันทึกครับไปที่เมนูบันทึกนะครับก็จะมีแท็บนะครับแท็บที่5นะครับที่เขียนว่าบันทึกซ้ำนะครับตรงนี้ติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับคลิกให้เป็นเครื่องหมายถูกอย่างนี้นะครับจากนั้นให้กดปุ่มนำไปใช้นะครับปุ๊บนะครับเขาก็ถามว่าคุณต้องการตั้งค่าการบันทึกซ้ำหรือไม่นะครับเราก็ตอบว่าตกลงนะครับต้องการจากนั้นก็กดปุ่มออกครับแล้วคลิกขวาเมาส์คลิกเมาส์ขวาครั้งครับปุ๊บนะครับก็จะออกจากการตั้งค่านะครับ